ครับเพื่อนๆเดินมาดูไร่มันนะครับหลังจากปลูกแล้วเจอฝนนะครับเอาหญ้ารอบแรกไปแล้วเพื่อนๆดูทีนี้หญ้ารอบใหม่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงก็น่าจะอยู่นะครับ เดี๋ยววันนี้ไปวันเด็กแห่งชาติก่อนเนาะนะครับจะมาทำกิจกรรมในสวนของเราต่อนะครับ นี่ครับหญ้าเยอะแยะเลย ปลูกมันประมาณ1เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็หญ้าสูงเนื่องจากว่าหลังจากปลูกก็ฝนก็ตกเลยนะครับเพื่อนมันก็จะมีพ้นแล้ว เจอยอดตายบ้างอะไรบ้างไปน้องเพื่อนเนาะธรรมชาตินะครับนี่ฮะถอนหญ้าออกจากโคนอย่างนี้เพื่อนเวลาพ่นก็พ่นง่ายครับแต่รอบนี้เนี่ยคงจะลงยาดูดซึมแล้วแหละเพื่อนๆ เนาะก็จะใช้เวลาคุมหญ้าอยู่นะครับต้นที่สูงกว่าต้นมันก็ออกนะครับลองทำปีแรกนะเพื่อนผลผลิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันปลายปีครับตอนกู้นะครับปากเหนียวมากเป็นช่วงที่ ปลายฤดูฝนนะครับพอได้ต้นพันธุ์มาปั๊บเพื่อนๆไม่น่าเชื่อครับฝนติดต่อกันเป็นเดือนครับเอาต้นพันธุ์พอเลยทีเดียวทีนี้กว่าจะรอให้ดินแห้งกว่าจะไถปลูกได้อีกครับสภาพดินสภาพหญ้าเลยเป็นรูปแบบนี้ครับพอปลูกเสร็จปั๊บก็ตกมาอีกเกือบเป็นเดือนนะครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยทำไปครับทำไปทำได้ครับนี่หายไปเดียวหญ้าต้นโตนะครับอ่ะนะครับนี่มาดูความคืบหน้านะครับเพื่อนๆไร่มันสำปะหลังของเราเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะพ่นยาฆ่าหญ้าอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวคงจะให้รูปแบบของจุลินทรีย์ในดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำเนาะแล้วก็ฮอร์โมนบำรุงใบไปนะครับเด็ดหญ้ามาครับให้เขามาเกิดในไร่มันแทนนะครับวันนี้นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับนี่ฮะต้นมันต้นเล็กๆโซนนี้นะครับเป็นของเรานะนี่นะครับประมาณ2ไร่นะครับเพื่อนเดี๋ยวยังไงเรามาใส่ปุ๋ยด้วยกันมาพ่นยาจุลินทรีย์ด้วยกันนะครับลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ